เอาละครับกราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่ก็คือ Neo Automata Episode ที่2ครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ล่วงหน้านะครับว่านี่ไม่ใช่การแคสเกมแต่ว่าเป็นการเล่าเรื่องผ่านเกมเพลย์นะครับซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้รับเนื้อเรื่องไปแน่นอนครับเอาล่ะเรามาต่อกันเลยในเอพิโซดที่2นะครับเหตุการณ์ระเบิดพลีชีพในตอนที่แล้วครับทำให้ระบบต่อต้านอากาศยานและก็แนวป้องกันสู่ภาคพื้นดินนั้นได้พังทลายลงทูบีที่ฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งโดยเราจะพบว่าตอนนี้เธอกลับมายังสถานีอวกาศที่เรียกชื่อกันว่าบังเกอร์ครับจากนั้นทูบีจะได้พบกับนายเอสอีกครั้งหนึ่งซึ่งเธอจะรู้สึกขอบคุณที่เขาอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งความทรงจำครั้งล่าสุดขึ้นมาที่บังเกอร์ได้ทันนะครับแต่ว่านายเอสเองก็ดูเหมือนว่าจะจำไม่ได้ว่าเขาอัปโหลดขึ้นมาในตอนไหนครับเพราะว่าระบบการสื่อสารที่ขัดข้องเล็กน้อยทำให้จำได้แค่ช่วงเวลาที่ทั้งคู่เจอกันในตอนแรกเท่านั้นทว่าหลังจากนั้นมีเพียงความทรงจำของทูบีที่นายเอสได้ทำการแบ็กอัพข้อมูลเอาไว้ได้ทันก่อนการระเบิดนั่นก็แปลว่ามีเพียงทูบีเท่านั้นนะครับที่จำเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างการต่อสู้ได้จากนั้นนะครับทั้งคู่ได้แสดงความเคารพซึ่งกันและกันผ่านท่าทางสัญลักษณ์ประจำตัวของทหารโยฮาด้วยประโยคที่ว่า Glory to Mankind ที่แปลว่าแด่ความรุ่งโรจน์แห่งมวลมนุษยชาตินั่นเองทว่าทูบีนั้นดูเหมือนจะช้ำใจอะไรบางอย่างครับโดยผมเดาว่าน่าจะเป็นความอัดอั้นในประโยคตอนเริ่มเกมที่ตอนนี้นะครับได้สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้เธอจะรอดมาได้แต่ว่านายเอสก็สูญเสียความทรงจำในช่วงหลังที่ทั้งคู่ต่อสู้ร่วมกันมาเอาเลยครับจากนี้ฉากถัดไปจะเป็นการเล่าเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับโดยประเด็นแรกคือช่วงเวลาครับซึ่งถ้าอ้างอิงจากเนียร์เกสเท่าแล้วเหตุการณ์มันเริ่มต้นในปี2049นะครับซึ่งเป็นฉากแรกที่เปิดตัวเนียร์กับโยนาที่อยู่ท่ามกลางหิมะนะครับจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีก 1,312 ปีแล้วก็บวกไปอีก5ปีที่โยนาหายไปซึ่งถ้าบวกเลขกลมๆง่ายๆแล้วนะครับเนียร์เกสเท่าน่าจะจบที่ประมาณปี 3,300 ครับซึ่งยังไม่นับเรื่องราวหลังจากที่ไคเน่รอดชีวิตกลับมาจากการตลาดโซของเนียด้วยฉะนั้นถ้าอ้างอิงว่าตัวเลขทั้งหมดนะครับเป็นตัวเลขเดียวกันเนียออโตมาต้าที่เริ่มต้นในปี5012 AD ก็น่าจะห่างจากเนียเกสเท่าอย่างน้อย 1,300 ปีนะครับซึ่งย้ำก่อนนะครับว่าอย่างน้อยทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นบ้างนะครับยอฮาจะเล่าให้เราฟังครับว่าปีทองของประวัติศาสตร์มนุษย์นั้นจบลงอย่างรวดเร็วเมื่อโลกนั้นถูกรุกรานโดยเอเลี่ยนที่มาจากดาวดวงอื่นครับว่ากันว่าเอเลี่ยนได้ปลดปล่อยอาวุธสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกกันว่าแมชชีนไลฟ์ฟอร์มหรือก็คือเครื่องจักรที่มีชีวิตนั่นเองและเมื่อนั้นนะครับการทำลายล้างอารยธรรมของมนุษย์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นมนุษย์ผู้รอดชีวิตเพียงหยิบมือได้ลี้ภัยออกจากโลกไปยังดวงจันทร์ต่อมาในปี5204 AD นะครับหรือว่า200ปีนับจากนั้นมนุษยชาตินะครับเริ่มเปิดฉากเอาคืนบ้างโดยการปล่อยกองทัพแอนดรอยด์จากระบบสถานีอวกาศที่เป็นเครือข่ายโคจรอยู่นอกโลกหรือที่เราเรียกมันว่าบังเกอร์นั่นแหละครับยังไงก็ตามนะครับทหารแอนดรอยด์จำนวนมากที่ส่งลงไปทำศึกกับหุ่นยนต์นั้นก็ยังไม่สามารถขับไล่ผู้รุกรานทั้งหมดออกไปได้และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมกองกำลังทหารยอฮานั้นยังคงต้องต่อสู้ต่อไปนั่นก็เพื่อยุติการต่อสู้ในครั้งนี้ลงสักทีในฐานะอาวุธสุดยอดของมนุษยชาติโดยประโยคทั้งหมดนี้นะครับเป็นคำพูดของชายคนหนึ่งที่เราเชื่อว่าเขาก็คือมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่บนดวงจันทร์ครับเพื่อสั่งการและเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารยอฮานั้นสู้รบต่อไปเอาเลยครับฉากต่อไปทูบีจะตื่นขึ้นจากการปรับแต่งกลไกต่างๆในบอดี้ของเธอโดยคำแนะนำของนายเอสซึ่งตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องก็จะเฉลยกับผู้เล่นแล้วครับว่าจริงๆแล้วทั้งเจ2และก็น้อง9นั้นต่างเป็นแอนดรอยด์ด้วยกันทั้งคู่ทว่าระบบเชิงลึกรวมทั้งที่มาที่ไปของยอฮานั้นคืออะไรคงต้องติดตามกันต่อไปครับภารกิจต่อจากนั้นก็คือให้เราไปพบกับคอมมานเดอร์หรือว่าผู้บัญชาการใหญ่ของหน่วยรบยอฮาโดยเธอก็คือผู้หญิงชุดสีขาวที่เราจะได้เห็นในวิดีโอคัตซีนตอนแนะนำเนื้อเรื่องไปเมื่อก่อนหน้านี้นั่นเองครับเอาเลยครับจากนี้จะเป็นฟรีรันให้เราสามารถสำรวจภายในสถานีอวกาศแห่งนี้ได้ซึ่งก็จะมีการแนะนำระบบต่างๆภายในเกมครับรวมทั้งรายละเอียดเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับที่นี่แต่ข้อมูลที่สำคัญที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักก็คือ Council of Humanity ครับหรือว่าแปลตามตัวว่าสภาแห่งมนุษยชาติที่น่าจะประจำการอยู่ที่ดวงจันทร์คอยสั่งการต่างๆนะครับผ่านทางคอมมานเดอร์โดยกฎก็คือห้ามให้แอนดรอยด์สื่อสารโดยตรงกับสภาเพราะว่าเหตุผลข้อห้ามนี้นะครับยังไม่ได้รับการเปิดเผยเมื่อสำรวจจนพอใจแล้วก็ต้องไปต่อที่เป้าหมายในเรื่องในช่วงต่อไปของเราครับก็คือการไปพบกับคอมมานเดอร์เพื่อรับภารกิจกลับลงสู่พื้นโลกอีกครั้งเพื่อทำการติดต่อกับคณะต่อต้านหรือว่ารีซิสแตนท์ที่ประจำอยู่บนโลกนั่นเองครับโดยการเดินทางในครั้งนี้จะง่ายขึ้นเพราะว่าเราได้ทำการทำลายระบบป้องกันไปแล้วในเอพิโซดก่อนหน้านี้นั่นเองเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะไปยังไฟล์ยูนิตเพื่อเดินทางกลับลงสู่พื้นโลกอีกครั้ง
Why do you think they sent a combat model like you to a recon job? If all they want is intel, we scan. ระหว่างบินลงสู่ชั้นบรรยากาศนะครับนายเอฟนั้นสงสัยว่าทำไมคอมมานเดอร์จึงให้ภารกิจเจรจาและเก็บข้อมูลกับ 2B ที่เป็นคอมแบทโมเดลด้วยเพราะว่าถ้าต้องการแค่ข้อมูลก็ทำแค่ส่งสเกลโมเดลอย่างนายเอฟมาก็ได้ครับทว่าเจเครียก็ตัวตนชัดเจนครับว่าคำสั่งก็คือคำสั่งนายเอฟก็ได้แต่สงบปากสงบคำอีกเช่นเคยครับซึ่งฉากนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศบนโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพเมืองสภาพอากาศนะครับหลังจากโดนเอเลี่ยนบุกโลกนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างและแน่นอนว่าถึงแม้จะไม่มีการไลน์แอดขวางทางแล้วการเดินทางในครั้งนี้ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเอาละครับเมื่อกำจัดหุ่นยนต์ที่มารบกวนการเดินทางได้ทั้งหมดโอเปอเรเตอร์จะติดต่อมาว่าเธอหาพิกัดลงจอดได้แล้วถึงแม้จะไกลจาก Resistance Camp ไปสักหน่อยแต่ว่าจะเป็นการดีกว่าถ้าจะลดความเสี่ยงไม่ให้เครื่องจักรค้นพบแคมป์แห่งนี้เอาละวิดีโอนี้ผมก็คงจะขออนุญาตจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากให้เป็นเนื้อเรื่องที่บอกเล่าความเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็สถานการณ์ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนั่นเองครับซึ่งในเอพิโซดต่อไปนะครับเราจะไปดูกันครับว่า 2B กับ 9F จะต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้ครับผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับเอาล่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ